ค่ะสวัสดีค่ะกับอีกหนึ่งครั้งค่ะงาน Sync Present นะคะ Phuket Criterium 2016ค่ะและเรานะคะมาอยู่ตรงหน้าบูธนะคะซิเลเน่นั่นเองใช่ครับผมซินเนอรี่กับงานCriteriumของเราอยู่ด้วยกันมาแต่ครั้งที่1เหมือนกันครับผมค่ะและตอนนี้นะครับผมอยู่กับเรียกได้ว่าเป็นแอมบาสเดอร์ของซินเนอรี่ไทยแลนด์ตอนนี้นะครับผมค่ะขออนุญาตคุณพี่แนะนำตัวหน่อยครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีนักปั่นทุกท่านนะครับครับผมวีนะครับทวีสงวนสุขนะครับฮะเป็นเซลล์ของบริษัทเลสบาลอนนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ครับครับสำหรับตัวซินเนอรี่เองที่มาร่วมงานกับทางCriteriumในวันนี้นะครับเรามีโปรดักต์อะไรจากทางซินเนอรี่มาแสดงให้กับผู้ร่วมงานของเราได้ชมกันบ้างครับวันนี้ครับสำหรับงานครั้งนี้ครับเราได้นำเฟรมนะครับเฟรมของซินเนอรี่นะครับทุกรุ่นนะครับนำมาโชว์นะครับรวมถึงการนำทีม Sea Girl นะครับหรือ Cinerary Thailand นะครับมาร่วมในการแข่งขันนะครับด้วยครับทีม Sea Girl ในวันนี้คือจะแข่งขันในรุ่นไหนครับครับ Sea Girl นี่จะแข่งในรุ่นของรถไบค์นะครับผู้หญิงครับผมเสือหมอบหญิงใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของรายการเลยไหมคะใช่ครับผมเป็นตัวเต็งเลยใช่ครับเรามีตัวเต็งอยู่ใช่ครับเดี๋ยวเรามาจับตาดูกันนะคะ Sea Girl นะคะทางด้านข้างๆของบูธ Cinerary กันนะคะครับผมแล้วจากสนามก่อนหน้านี้ครับผมซินเนอรี่ให้การสนับสนุนกับใครที่เรียกมาตลอดแล้วเดี๋ยวซินเนอรี่จะตามเราไปในจังหวัดอื่นๆอีกไหมครับเนี่ยอ๋อตามแน่นอนครับก็จัดที่ไหนไปที่นั่นครับทุกที่ครับผมครับผมตอนนี้ขอบคุณพี่วีมากครับผมแล้วก็ขอบคุณซินเนอรี่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ทางเรดบาลอนด้วยให้การสนับสนุนกับใครที่เรียกของเรามาโดยตลอดขอบคุณมากครับผม